ขณะนี้พระครูสิริธรรมพานหลวงพ่อสุเทพสุเทพอภิเทโวท่านเจ้าวาดวัดลาหานอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ได้ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรม เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสตาปราชคชาติกาเทเสตุ ธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนี่ชื่อเจ้าภาพชื่อเจ้าภาพเก้าลายเลยนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาหิตัทธะกสิอัตถิโคระเขตทะนวิชติวานิชาตาทิสีนัตถิเฮรันเยนะกายากายังอิโตทินเนนะยาเปนติเปตากะละกะตาตาหิอิอิอิน ณวาระโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัตตมเทศนาในปุญญคาถาพรรณนาถึงเรื่องบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายที่แตกตายทำลายขันไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าซึ่งเป็นพุทธธรรมคำสอน ขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นแนวทางในการปฏิบัติพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาอบรมอัปปมาธาธรรมส่งเสริมกุศลบุญญาราศีในส่วนที่เป็นทักษิณานุปทานกิจแก่คณะท่านทานาธิบดีคณะตัญจภาพทางนี้ก็ปรารภงานสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระอธิการสนองกตปุญโญซึ่งการทำบุญถวายพระเดชพระคุณนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ยังไม่เคยเห็นมีมาก่อนซึ่งเป็นการทำบุญสวดพระอภิธรรมศพอุทิศส่วนกุศลถวายไปสี่ปีเศษแล้วนับว่า เป็นบุญทานการกุศลของคณะศิษยานุศิษย์โดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นด้วยพลานุภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกประการหนึ่งเพราะนั้นในแต่ละคืนที่แล้วมานั่นก็จะมีผู้ใจบุญมารับเป็นเจ้าภาพเป็นคณะศิษยานุศิษย์บ้างคณะญาติบ้างทุกคืนเสมอมาเป็นเวลาสี่ปีเสร็จแล้ว
สำหรับในวันนี้ผู้ที่มารับเป็นเจ้าภาพนั้นมีถึง9 รายการด้วยกันก็คือคุณพันธิพาวิภาตนัยรายการหนึ่งคุณแม่แป้งร่ำเปี่ยมฤทัยรายการหนึ่งคุณสุดารัตน์ยุวมิตรคุณวรนาถโรจนานาครายการที่4คุณพิลมจุลโลบล ประกาศคณะที่5ได้แก่คณะผู้ถือศีลอุโบถืออุโบสถศีลนำโดยคุณนิตยามีทวีและครอบครัวคุณนัทพรคุณราชนะบูรณ์คุณพิมพ์นภาคุณวาสิการคุณเล็กคุณใส่ชมพูนะ รายการที่6นี้พันโทหญิงสลาวนะ พุทธิชนหรือจะอ่านเสลา สลาวก็แล้วกันพุทธิชนแล้วก็พอกริบนะข้าวหอมตาไม่ค่อยดีภัยนิยมนะแล้วก็จ่าเอกหญิงนฤมลเอี่ยมทอง คุณกฤษนะคุณทองกิตคุณวิภาอุทัยคุณชรในรายการที่7ก็คุณจีอารพรเหล่าบุตรสาและคนที่8ก็คุณวราพรอัตยาศัยในรายการ8รายการด้วยกันอันพระก็แก่เนาะแล้วก็ตาก็ไม่ค่อยดีต้องใส่แว่นแล้วก็โยมก็เขียนยังงามอยู่นะแต่ว่าอ่าน อยากจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอาว่า8 รายการรับเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อในรายการนี้ก็จัดให้มีการฟังเทศฟังธรรมกันการฟังเทศฟังธรรมนี้มีคนสำคัญอยู่2 ฝ่ายนะโยมฝ่ายหนึ่งก็ได้แก่อาตมาผู้เทศอีกฝ่ายหนึ่งได้แก่ญาติโยมทั้งหลายผู้ฟัง ทั้ง2 ฝ่ายนี้ต้องร่วมมือกันจึงจะเกิดประโยชน์ถ้าหากว่าพระนะเทศดีแต่ว่าโยมไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ได้ใส่ใจฟังก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียดายเวลาไปเปล่าๆหรือว่าโยมตั้งใจฟังดีๆแต่อาตมาก็เทศไม่รู้เรื่องเนี่ยโอกไปวนมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกัน ถ้าทั้งพระเองก็เทศไม่รู้เรื่องโยมก็ไม่ได้ตั้งใจฟังก็ไปกันใหญ่อาตมาก็จะตั้งใจเทศขอเชิญญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งใจฟังก็จะเกิดประโยชน์สติผลมนุญญภาพเป็นอย่างดียิ่งรายการนี้คณะท่านเจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์นั้นคิดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมื่อครั้งที่ยังอยู่นะ ได้เคยเป็นผู้มีอุปการะต่อเราท่านทั้งหลายเช่นว่าเคยเป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมทั้งหลายแล้วเป็นนาที่ดีปลูกบุญขึ้นประการที่2นี่เป็นพระธรรมอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายคือหมายความว่า เป็นผู้ชวนเรามาได้ฟังเทศฟังธรรมเป็นกัลยาณมิตรมาเทศเองและมาให้ฟังเทศในรายการต่างๆคล้ายๆกับว่าเป็นผู้ชี้ทางให้พ้นทุกข์เป็นผู้ชี้สุขให้เกษมสารเป็นผู้ชี้ทางนิพพานเป็นผู้ชี้ทางนิพพานให้พ้นโศกวิโยคภัยนี่เป็นพระธรรมอาจารย์ เป็นพระศีลาจารย์ชักชวนพวกเราทั้งหลายก็ตั้งวัดสังฆทานขึ้นมาบำรุงตกแต่งให้เป็นสัปปายะให้ญาติโยมได้พากันมาถือศีลมารักษาธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมกันถือว่าเป็นพระศีลาจารย์เป็นอะไรต่ออะไรอีกที่มีอุปการะต่อพวกเรามากมายกายกองนักความดีความงามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ทำไว้กับเหล่านี้ มิได้สลายหายสูญไปเลยยังคงอยู่ในใจของคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทั้งปวง
ข้อนี้สมกับพุทธพจน์บทหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ารูปังคิรติมัจจานังนามโคตังนชิรติแปลเป็นใจความไทยว่าถึงดินจะกลบลบกายวายสังขาร ไฟจะผลาญมอดไหม้มาลายสูญความดีที่ทำไว้ได้ค้ำจุนได้เทิดทูนแทนซากที่จากไปลีกบทหนึ่งว่าอันความดีที่เราทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันสูญหายในภายหน้ากายอาจลับหายจากสายตาดีไม่ลาลับหายจากสายใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อแม้จากพวกเราทั้งหลายไปนานแล้วเราก็ยังคิดถึงท่าน อยากจะตอบแทนปฏิการะตอบแทนคุณในลักษณะว่ากตัญญูกตเวทิตาพวกเราทั้งหลายก็ถือว่าพระเดชพระคุณนั้นเป็นอาจารย์ของเราท่านทั้งหลายตอนที่ยังอยู่ก็พากันเลี้ยงกายเนาะพอท่านตายแล้วก็พากันเลี้ยงวิญญาณท่านตอนที่ท่านยังอยู่ก็ถวายข้าวน้ำอาหารและบิณฑบาตนะ แล้วข้าวน้ำอาหารและบิณฑบาตที่โยมมาถวายพระนะโอ้ยโยมเลยบางทีก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงข้าวก็คดปากหม้อนะไม่ให้ใครกินหรอกตากไว้ใส่บาตรพระนะปลาก็ไม่มีก้างเอาก้างออกหมดนะโดยเฉพาะปลาทูที่เอาก้างออกหมดเนี่ยแต่ว่าเสียดายว่าเอาหัวมันไปด้วยนี่แหละ ผลไม้ก็ไม่มีเปลือกนะโยมเห็นแต่เนื้อทุเรียนเม็ดมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เปลือกมันเป็นยังไงก็ไม่รู้โยมก็ทำถวายผัวจะกินก็ไม่กินเมียจะกินก็ไม่กินแม่จะกินก็ไม่ให้กินลูกจะกินอย่างตีมือนะไว้ถวายพระปฏิการะตอบแทนหลวงพ่อนะเสื้อผ้าอาภรณ์ผ้าผ่อนท่อนสบาย จีวรสังฆติมีโอกาสเราถวายพระเดชพระคุณเป็นการปฏิการะนะยามเจ็บยามไข้โยมหลวงพ่อไม่สบายอาพาธพวกเราทั้งหลายก็มากันเป็นผู้มีน้ำใจคนที่มีน้ำใจนี่ก็เวลาเจ็บก็ไปเยี่ยมไข้นะตายก็ไปเยี่ยมผีมีก็ช่วยเหลือกันก็ไปบำรุงค่าอยู่ค่ายาถวายหลวงพ่อ ถือศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์อยากจะให้หลวงพ่อในอยู่กับเรานานๆแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อท่านล่วงลับดับสูญไปแล้วพวกเราทั้งหลายต้องพากันเลี้ยงวิญญาณเลี้ยงวิญญาณนี้หมายถึงว่าทำอย่างไรวิญญาณของท่านจึงจะเป็นสุขนะโยม ที่นี่ว่าหลวงพ่อไปเกิดในเนาะเอาโยมเนาะว่าหลวงพ่อจะไปเกิดในเนาะไปเกิดใหม่หรือจะเป็นพระหรือเปล่าหรือจะเป็นเทวดาหรือจะเป็นเทพหรือเป็นพระพรหมหรือจะไปเกิดเป็นมนุษย์บำเพ็ญบารมีอีกเราก็ไม่สามารถจะทราบได้แต่ว่าในปรโลกเบื้องหน้าโน้นมันจะต้องอาศัยปัจจัยสำหรับการครองชีพ ที่เมืองโน้นไม่มีอาชีพทำไร่ไถนานะโยมวรโลกเบื้องหน้าเนี่ยไม่มีการเลี้ยงปศุสัตว์ทำไมรู้เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในติโลกุตสูตรตรัสไว้ว่านหิตัตถกสิอัตถิที่อาตมายกไว้ในเบื้องต้น แปลว่าที่ปรโลกเบื้องโน้นหน้าโน้นไม่มีอาชีพกสิกรรมไม่มีการทำไร่ไถนาเกษตรโครเขตนวิชติไม่มีการเลี้ยงโคกระบือไม่มีการทำปศุสัตว์ของเลี้ยงวณิชชาตาทิสีนัตถิไม่มีร้านค้าร้านขายไม่มีอาชีพค้าขาย ร้านเซเว่นอีเลเว่นหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเหมือนบ้านเราไม่มีหิรัญเยนะกยากยังแปลว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินและทองถ้าอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายแตกตายทำลายขันแล้วจะอยู่สุขเย็นใจมีอยู่มีกินได้อย่างไรญาติโยมทั้งหลายจำตรงนี้
พระองค์ตรัสว่าอิโตทินเนนะยาเป็นติเปตากลกตาตะเฮง แปลเป็นใจความไทยว่าสัตว์ทั้งหลายที่แตกตายทำลายขันไปสู่ปรโลกเบื้องหน้านั้นจะอยู่สุขเย็นใจมีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายสุขกายสบายใจได้ก็ด้วยอำนาจแห่งบุญสองประการด้วยกันบุญประการที่หนึ่งนั้นคือบุญที่เราท่านทั้งหลายทำไว้เองตั้งแต่ยังไม่ตาย มาให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยตนเองเรียกว่าบุญต้นทุนอีกบุญหนึ่งนั้นก็คือบุญที่ลูกหลานคิดถึงเราเมื่อเราล่วงลับดับสูญไปแล้วนะทำบุญให้เรียกว่าบุญสมทบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอธิการสนองท่านทำบุญของท่าน พระอาจารย์ทำบุญของท่านมาโดยตลอดเนี่ยบุญที่ท่านทำไว้นะเรียกว่าบุญต้นทุนส่วนบุญที่คณะท่านจะภาพทั้ง8รายการทั้งคณะญาติโยมทำให้เนี่ยเรียกว่าบุญสมทบทั้งบุญต้นทุนทั้งบุญสมทบเนี่ยจะเป็นภาวะปัจจัยให้พระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่สุขเย็นใจสบายใจสบายกายในปรภพเบื้องหน้าอีกอย่างหนึ่งนั้นถามว่าทำไมจะต้องทำบุญให้ เพราะว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะอยู่สุขเย็นใจปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดแล้วสิ่งนั้นจะสำเร็จได้ก็ด้วยบุญเท่านั้นดังบาลีว่ายังเทวาพิปัตเถนติสัพพเมเตนรปติแปลว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรารถนาอิชิผลอันใดอิชิผลอันนั้นจะสำเร็จได้ด้วยบุญสยังกตานิปุญญานิตังมิตังสัมปรายกัง บุญที่เราทำเองไว้เรียกว่าบุญต้นทุนก็ดีบุญที่คนที่อยู่ข้างหลังคิดถึงแล้วทำอุทิศให้ก็ดีจะเป็นกัลยาณมิตรอุดหนุนให้อยู่สุขเย็นใจมีอยู่มีกินตลอดถึงสัมปรายภพเบื้องหน้าฉายาวะอนุปายินีประดุจดังว่าเงาตามตัว ดังวจนะประพันธ์ว่าบุญก็จะเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญจะเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโผยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้นชีพรับดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขาวดีถ้าจะอธิบายกันให้ชัดๆอีกก็เหมือนอย่างบ้านเรานะโยม บ้านเราข้าวปลาอาหารมีมากมายใครจะรับประทานอะไรก็มีทั้งนั้นเป็นครัวของโลกแต่ว่าใช่ว่าจะได้กินทุกคนนะจะได้รับประทานทุกคนนะต้องมีสตางค์ให้เขาจึงจะได้กินไปซื้อเขาจึงจะได้กินเสื้อผ้าอาภรณ์ก็มีมากมายหลายชุดหลายยี่ห้อ ใช่ว่าจะได้สวมใส่ทุกคนก็หาไม่ไปขอเขาเฉยๆนะก็ไม่ให้หรอกนะโยมนะต้องมีสตางค์ไปซื้อเขาเขาจึงจะให้เรือนชานบ้านช่องทุกวันนี้2 ล้านกว่ายังไม่เป็นตาอยู่แล้วนะ2 ล้าน 3 ล้านเข้าไปแล้วไปขอเขานี่ก็จะให้ไหมเนี่ยโยมเขาไม่ให้หรอกนะเราต้องไปซื้อเขาโรงพยาบาลเนี่ย เวลาเจ็บเวลาไข้เนี่ยบางแห่งหมื่นหนึ่งนะคืนหนึ่งนะอย่างรัตนาธิเบศเนี่ยก็10,000นึงนะคืนหนึ่งนนทเวศอาตมาไปป่วยก็คืนละ10,000นะศิริราชปิยะการุณย์นี่20,000เจ้านะโยมโนนบำรุงราชนะ25,000หลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดไปป่วยอยู่4 วันต้องรีบหายนะ แสนหนึ่งเจนในโยมนะถ้าเราป่วยไม่มีสตางค์เขาจะรักษาให้เราไหมเอ้าเขาไม่รักษาเราหรอกเราต้องมีสตางค์รถฟอร์จูเนอร์วิ่งไปวิ่งมารถเบนซ์วิ่งไปเราขอก็ได้ไหมล่ะขอไม่ได้ต้องเอาสตางค์ซื้อเช็คเช่นเดียวกัน พระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมด้วยญาติพี่น้องหรือว่าใครที่แตกตายทำลายขันไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าอาหารการกินก็มีอยู่แต่ใช่ว่าจะได้กินทุกคนต้องซื้อเขานะ
ทีนี้เอาอะไรซื้อเอาบุญซื้อเอาบุญซื้อเอาบ้านเราเอาสตางค์ซื้อแต่ก่อนก็แลกกันเอาทีนี้เอาสตางค์ซื้อเอาบุญใครมีบุญมีข้าวปลาอาหารกินเนี่ยใครมีบุญก็มีเสื้อผ้าอาภรณ์ใครมีบุญมีที่อยู่ที่อาศัยใครมีบุญมียุกยารักษาโรคใครมีบุญมียานพาหนะ เราก็เลยพากันเลี้ยงวิญญาณหลวงพ่อโดยการทำบุญให้ยกน้อยยกใหญ่4 ปีเสร็จเข้าไปแล้วนะอาตมาว่าหลวงพ่อก็อนุโมทนาบุญแก่พวกเราท่านทั้งหลายอันนี้เป็นหัวข้อที่แสดงธรรมในเรื่องของบุญและเราทั้งหลายได้พากันทำบุญถวายหลวงพ่อทีนี้มีผู้ถามว่าจะทำบุญยังไงอ่ะ จึงจะได้จะทำไงจึงจะได้บุญถ้าหากว่าโดยละเอียดนี่มันต้องมี10 อย่างแต่ว่าเวลามันน้อยเอาแค่3 อย่างนะคือ1ทานน้ำใหม่เนี่ยบุญเกิดจากการให้ทานถวายทานบริจาคทาน2ศีลไมยบุญเกิดจากการรักษาศีล3ภาวนาไมยบุญเกิดจากการ เจริญภาวนา3 ประการประการแรกทานน้ำใหม่นี้ก็คือการบริจาคทานบำรุงพระพุทธศาสนาหรือว่าให้พ่อให้แม่ก็เป็นทานน้ำใหม่อยู่นะพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์ของลูกให้พ่อให้แม่ก็ได้บุญว่างั้นเถอะให้ปู่ย่าตายายก็ได้บุญ ให้คนตกทุกข์ยากก็ได้บุญแม้กระทั่งให้สัตว์เดรัจฉานให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญถวายพระถวายเนนพระพุทธศาสนาก็ได้บุญมากน้อยตามแต่ฐานะถ้าให้ผู้มีศีลมากก็ได้บุญมากผู้มีศีลน้อยก็ได้บุญน้อยอย่างเงี้ยนะตามที่เราทํามานั่นแหละนะอย่างถวายสังฆทานก็ได้บุญมากกว่าถวายปาติปุคคลิกทาน เมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกบิลพัทเป็นคราวแรกโยมแม่ประชาบดีโคตมีพระแม่นานะจำได้ใช่ไหมที่เป็นองค์ทรงเลี้ยงเจ้าชายทิฏฐะแทนพระนางสิริมหามายานะพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดาเนี่ย ได้สวรรคตตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะอายุได้7 วันพระแม่นาประชาบดีโคตมีเนี่ยเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะมาจนเป็นหนุ่มจนออกบวชนะเพราะนั้นพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยคิดถึงนะโยมนะคิดถึงลูกคิดถึงเจ้าชายสิทธัตถะเคยเลี้ยงเคยให้นำนม เคยกอดเคยหอมเนี่ยถ้าโยมมีลูกแล้วเนี่ยจะรู้เลี้ยงมาจนโตด้วยความรักเนี่ยจนกระทั่งท่านจากอกไปไปบวชได้ยินข่าวว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วออกเทศคามนิคมน้อยใหญ่ไปหมดนะแต่ไม่มากับบิณฑบาตสักทีอยากเห็นลูกอยากเห็นใกล้ๆอยากเข้าไปกอด เสียด้วยซ้ำอยากจะเห็นลูกครั้นปรากฏว่ากาลุทายีมหามาตไปนิมนต์มาจนกระทั่งเสด็จมาดีใจโยมดีใจว่าพระลูกนะกลับมาแล้วจะได้ชื่นได้ชมนางไปหาผ้าเนื้อดีจากแคว้นกาสีเอามาตัดเย็บเป็นจีวรนะปักดิ้นสวยงามด้วยมือด้วย ฝีมือของพระนางเองโดยการให้นางกำนันได้ช่วยบ้างเป็นบางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่พระองค์ทำด้วยฝีมือเองงามระยับเชียวโยมนะจะเอาถวายพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระลูกชายเลยพอได้โอกาสพระนางประชาบดีโคตมีก็น้อมผ้าอันที่ทำไว้ ฝืนที่ทำไว้ไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับนะโยมไม่รับเลยบอกให้ไปถวายพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ไม่รับ
ให้ไปถวายพระโมคคัลลาสิพระโมคคัลลานะก็ไม่รับพระมหากัสสปะสังฆวุฒฒาจารย์ก็ไม่รับอสีติมหาสาวกพระอรหันต์ผู้ใหญ่80 องค์ไม่รับสักองค์เลยนางก็หน้าพระพักตรสีอุตส่าห์ทำซะตั้งมากมายทำด้วยใจจะถวายพระลูกชายก็ไม่รับ ถวายพระสารีบุตรก็ไม่รับพระมหาโมคคัลลานะโมคคัลลาก็ไม่รับอสีติมหาสาวกไม่รับสักองค์ก็เลยไปถวายท่านแนะนำให้ไปถวายองค์ปัจฉาสมณะพระบวชอยู่ข้างท้ายเป็นพระบวชใหม่ไม่มีญาติไปถวายองค์ท้ายรับพระสงฆ์ทั้งหมดรวมนางพระพุทธเจ้า สาธุพร้อมกันหมดเลย อย่างความปลื้มปิติแก่นางมหาปชาบดีโคตมีที่ทรงทำอย่างนี้ไม่ใช่อะไรถ้าถวายพระพุทธเจ้าทรงรับเมื่อกลายเป็นปาติปุคคลิกทานเจาะจงไม่ใช่เป็นสังฆทานถ้าถวายพระสารีบุตรโมคคัลลานะก็เจาะจงเฉพาะพระผู้ใหญ่พระผู้น้อยก็ไม่ได้รับอะไร ถวายสีติมหาสาวกท่านรับแล้วก็ไม่ได้เป็นสังฆทานเจาะจงเอาแต่พระผู้ใหญ่พอถวายพระผู้น้อยเป็นสังฆทานมหาสังฆทาน หมายความว่าพระหนุ่มเนนน้อยที่ไม่มีญาติมีโยมก็จะอยู่ได้เพราะการถวายสังฆทานอันนี้เป็นอานิสงส์ของก่อนถวายทานนะการถวายทานนี้มีผู้ถามว่า ได้อานิสงส์ต่างกันยังไงบ้างข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสด็จโกสัมพีไปโกสัมพีนี่ไปบ้านของท่านเศรษฐีโคศกนะเขานิมนต์กันทุกปีแล้วก็ทรงเสด็จเยี่ยมพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเนี่ย เป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าและไปเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนพระองค์ก็จะเสด็จโปรดเมื่อคราวนั้นได้เทศให้แก่ญาติโยมที่เมืองโกสัมพีฟังในเรื่องของอานิสงส์การให้ทานพระองค์ตรัสว่าอย่างนี้จำให้แม่นนะโยมนะพระองค์ตรัสว่า บุคคลใดใครก็ตามเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาย่อมให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่ชวนใครใครจะไปทำบุญด้วยก็ห้ามไม่เอาลำคาญเช่นจะสร้างกุฏิถวายวัดสังฆทานหนึ่งหลังไม่ให้ใครร่วมด้วยทั้งนั้นเอาคนเดียวไม่ชวนใครทั้งนั้นเขาเรียกคนตนีทานจะทอดกฐิน ก็อาตคนเดียวลูกหลานก็ลำคาญไม่เอาคนประเภทนี้เมื่อแตกตายทำลายขันไปแล้วในสถานที่ตนไปบังเกิดนั่นจะมั่งมีสีสุขจะร่ำรวยแก้แหวนเงินทองมากมายก่ายกองนับไม่ถ้วนแต่จะขาดบริวารหมายความว่าลูกหลานไม่มีเป็นคนหมันนาเนี่ยบานจะ แต่ว่าลูกไม่มีนั่งอยู่ในนี้คงมีมั่งแหละในธนาคารมีเยอะแต่ไม่มีลูกสืบสกุลเพิ่งทราบว่าในอดีตชาติทำบุญไม่ชวนใครและไม่ให้ใครร่วมบุญแต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้จริงๆก็เขาก็โบราณก็ว่าไปขอเด็กกำพร้ามันเป็นลูกบุญธรรมมันจะได้ดูแลเราเวลาแก่เวลาเฒ่าก็อีกนั่นแหละ จะเข้าตำราว่าไปเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาโอมบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีถ้าจะให้ดีแล้วก็ไปขอพระนั่นแหละโยมมาเป็นลูกบุญธรรม อ้วนๆสักหน่อย60 กว่านี่ก็ใช้ได้เราก็ประการที่สองบุคคลใดใครก็ตามเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ยอมชวนแต่คนอื่นให้ทำบุญตัวเองไม่ควักเป็นห่วงแต่ทายก
กทายิกาวัดสังฆทานเวลาเลี่ยไรกันถือขันกันเทศใหม่ให้คนโน้นใส่คนนี้ใส่ตัวเองลืมควักนะครับไม่ได้ใส่เนี่ยเขาบอกคุณบุคคลประเภทนี้เมื่อแตกตายทำลายขันไปแล้วไปเกิดในชาติไหนไหนพบใดๆจะยากจนข้นแค้นข้าวปลาไม่มีจะกินกางเกงผ้าสิ้นไม่มีจะนุ่งเรือนชานบ้านช่องไม่มีจะอยู่แต่จะมากไปด้วยบริวารลูกหลานเยอะหลายคนแฝดอีกต่างหากนะมีอยู่คนหนึ่งแถวใส่น้อยมี14คนต้องเอาไปฝากหลวงพ่อไว้วัดละ2คน2คนพอช่วยเหลือฟัวฟายคุณบุคคลประเภทที่3บุคคลใดคราใดก็ตามเกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาย่อมทำบุญด้วยตนเองให้ทานด้วยตนเองและชวนคนอื่นด้วยเปิดโอกาสให้ร่วมด้วยช่วยกันบุคคลประเภทนี้แตกตายทำลายขันแล้วเกิดในชาติไหนๆจะได้สมบัติทั้งสองหมายถึงจะได้มั่งมีสีสุขร่ำรวยแก้แหวนเงินทองมากมายก่ายกองนับไม่ถ้วนและมีลูกมีหลานมีบริวารว่านเครือประเภทที่3เพราะนั้นในรายการคณะเจ้าภาพวันนี้มีตั้ง8รายการมีพวกมากญาติโยมทั้งหลายรวมกันเข้านี้ก็ถือว่าได้อานิสงส์ข้อนี้ประการที่4บุคคลใดใครก็ตามเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่ทำบุญด้วยตนเองและไม่ชวนใครแถมนินทาว่าร้ายคนที่ไปทำบุญตำหนิติเตียนเขาเวลาเขาจะไปทำบุญวัดสังฆทานว่าอ้าวพวกเราหลวงพ่อพระครูสมุภัยรินหลวงพ่อน่ะจัดให้มีการถือศีลปฏิบัติธรรมวันนั้นวันอาทิตย์หน้าเนี่ยใครจะไปมั่งอ่ะไม่ไปหรอกใครอยากจะไปสวรรค์ชั้นนิมมานรดีชั้นยามมาดุสิตก็ไปเถอะคนโง่น่ะให้ทานคนฉลาดนะรับทานใครอยากจะไปไหนไปแล้วไม่ไปกันเนี่ยแล้วไม่ชวนใครเวลาเขาไปทำบุญมาแล้วก็กระแนะกระแหนเขาอีกเขาถือตะกร้าไหนบุญน่ะดูสิเต็มตะกร้าเปล่าล่ะไหนดูสิ สีเขียวหรือสีดำกลมหรือแบนเนี่ยอาตมาว่าเขาไปแกะเอาตะกร้าโขกใส่สักหน่อยก็ดีนะบุคคลประเภทนี้เมื่อแตกตายทำลายขันไปแล้วจะไม่ได้สมบัติทั้งสองจะยากจนข้นแค้นข้าวปลาไม่มีจะกินกางเกงผ้าสิ้นจะไม่มีนุ่งห่มเรือนชานบ้านช่องไม่มีและเป็นคนที่ไม่มีลูกไม่มีหลานเป็นคนหมันมันมีอยู่คนหนึ่งโยมอยู่ในเมืองพารณสีเป็นคนประเภทที่สี่เนี่ยไม่เคยทำบุญสุนทานอะไรกับใครตำหนิตีเตียนว่าคนโน้นว่าคนนี้พอตายแล้วไปไหม้อยู่ในเมืองนรกหลายปีดีดักจนกระทั่งว่าหวนกลับมาเป็นมนุษย์อีกเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นคนที่จนที่สุดในพารณสีนี่ไปเป็นคนขอทานเป็นคนขอทานที่กระจอกงอกง่อยกว่าคนขอทานอื่นๆไปขอที่ไหนก็หมดที่นั่นแหละต้องขอจากคนขอทานด้วยกันจึงจะได้กินวันหนึ่งท่านเศรษฐีอยากจะทำบุญทิ้งกระจาดต้องใช้คำว่าทิ้งกระจาดนะโยมนะบางคนใช้คำว่าเทกระจาดเทกระจาดนี่มันลดความนะแต่ว่าทิ้งกระจาดนะก็ให้คนไปสำรวจดูว่าคนขอทานในเมืองพารณสีนี่มันมีทั้งขี้โคลนมีขี้มากน้อยเขาไปสำรวจแล้วได้300คนอันที่จริงมันมี300กับ1คนแต่กรรมมันบังเขานับข้ามเขาไม่ได้นับมันด้วยเพราะไม่เคยทำบุญไว้ เขาก็มาบอกเศรษฐีว่ามีอยู่300คนเศรษฐีจะแจกของ3วันทำไว้900ห่อแล้วก็ปิดหีบเลยเศรษฐีเขาทำอะไรเขาไม่พร่ำเรื่อหรอกเท่าไรเท่านั้นไม่บานปลายไม่งบบานปลายทำของไว้นะ900ห่อ
แล้วให้เขาตีคล้องร้องปราบ กระจองงองกระจองงองเจ้าข้าเอ้ยท่านเศรษฐีจะแจกของแก่คนยากคนจนให้ไปยืนเรียงแถวกันตั้งแต่เช้านะไอ้คนที่ว่านี่มันก็รู้เรื่องนะมันก็ยังยิ้มโอ้ยอะไรของซะตั้งเยอะตั้งแยะเป็นร้อยร้อยจะไปรีบไปอะไรโอ้ยไปตอนไหนก็ได้ล็อกนะกรรมมันบันดาลอยู่เวรมันมาทำกรรมมันมาทวงเลยไปต่อทายแถวคนนั้นก็เกิดนะจ๊ะเศรษฐีก็แจกของมาตั้งหัว1 2 3 298 299ไอ้คนทายมันใจหายว่าพอของมันเหลือห่อเดียวคนขอทานเหลือ2คน300ไม่ได้เลยหน้าถอดสีโอ้ลูกนี่มาแต่เช้าซะก็ดีเดี๋ยวๆพรุ่งนี้ก็มีมาแต่เช้าเลยพรุ่งนี้มาแต่ตี4เลยโยมยืนคนแรกเลยพอครบแล้วท่านเศรษฐีจะไปแจกของก็ลำพึงลำพันเมื่อวานนี้มันมีคนขอทานคนหนึ่งมันอยู่ท้ายแถวมันไม่ได้หน้ามันถอดสีสงสารมันวันนี้ให้มันกอดดีก็เลยไปแจกทายมานึกว่ามันอยู่ที่เก่า1 2 3 4 5 99 300แม่น้ำตาร่วงเพลาะเลยโยมไม่ได้2ห่อแล้ว2วันแล้วพอวันที่3เอาเธอมึงกูจะอยู่มันกลางนี่แหละมาเอาหัวก็ต้องได้มาทายก็ต้องได้ลองดูสิมันจะเป็นยังไงก็ไปอยู่150พอดีเลยโยมท่านเศรษฐีจะมาแจกของก็ลำพึงลำพันเอ๊วันนั้นหลวงพ่อพระพุทธเจ้าเทศว่าถ้าไปทำบุญไม่ชวนใครชาติหน้าไม่มีบริวารลูกหลานไม่มีอยากกันนั้นเลยชวนแม่อีหนูมันไปด้วยจะดีกาให้เมียเนี่ยไปแจกทางหัวให้ผัวเนี่ยไปแจกทางท้ายหมดกลางบทที่ไม่ได้กินสักหอนเพราะบุญมันทำกรรมมันแต่งนะโยมนะคนที่มีบุญเท่านั้นนะจึงได้เสวยบุญกว่าจะได้ก็แหมตับแทบแหลบอุตส่าห์หุ้นกันตั้ง 4-5 คนซื้อหวยพาถูกนางหนึ่งเชิดไปเสร็จแล้วไม่รู้เท็จจริงยังไงเนี่ยไม่ได้บุญไม่ได้ใช้ของเนี่ยนี่คืออานิสงส์ของการให้ทานวันนี้คณะญาติโยมทั้งหลายก็พากันให้ทานแล้วบริจาคทรัพย์มากบ้างน้อยบ้างในฐานะเป็นเจ้าภาพได้บุญเท่าไหร่ก็อุทิศถวายหลวงพ่อได้เป็นของใช้ของสอยเทนี้ประการที่สองบุญเกิดจากการรักษาศีลเมื่อครั้งที่แปลบาลีกันเรียนบาลีกันสมัยที่เป็นสมณีในบาลีที่แปลเล่าเรื่องให้ฟังว่าอานิสงส์ของการรักษาศีลท่านดาบสหรือว่าฤาษี500ตน500ท่านเนี่ยอยู่ป่า8เดือนมาบ้าน4เดือนจะไปเป็นอรัญญวาสีเนี่ย8เดือนอยู่ที่ป่าก็ฉันแต่พวกผลหมากลาบไม้แล้วก็4เดือนมาอยู่บ้านเพื่อจะฉันของเปรี้ยวของเค็มนะคราวหนึ่งอยู่ป่าครบ8เดือนแล้วฤาษี500ก็มาอยู่ในคามวาสีในระหว่างแห่งหนทางนั้นก็ไปพักอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งโยมต้นไทรใหญ่ไทรย้อยมันแผ่กิ่งก้านสาขาฤาษี500ท่านเนี่ยนะสามารถเข้าไปพักในร่มเงาของต้นไทรต้นนั้นได้ทั้งหมด500ท่านในขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เพล หัวหน้าผู้เป็นหัวหน้าฤาษีก็นึกในใจอธิษฐานจิตว่าเอ๊คำโบราณเขาว่าต้นไม้ใหญ่มีเทวดารักษาก็นะถ้าหากว่ามีเทวดาจริงเนี่ยหิวน้ำเหลือเกินอยากจะได้น้ำสักบ่อหนึ่งฤาษี500นี่จะได้
เสวยจะได้ฉันเทวดาลุกกับเทวดาผู้รักษาต้นไม้ใหญ่ผู้มีศีลขอนะโยมนะในบาลีว่าถ้าไม่ให้ศีรษะจะแตกเจ็ดเสียงนะนี่ในบาลีนะโยมนะเพราะนั้นโยมเวลาพระไปขอนี่แต่ปฏิเสธเนี่ยศีรษะแตกเจ็ดเสียงทีเดียวนะในบาลีก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยเทวดาก็เลยเอาศรัทธาก็ในละมิตรบ่อน้ำขึ้นหนึ่งบ่อแหมจืดสนิทยังน้ำฝนยังไงอย่างนั้นพระพากันฉันไม่หมดทั้ง500ไม่หมดหัวหน้าฤาษีก็แม้มีจริงนะเทวดาเนี่ยแต่ก่อนเราหามันไม่มีบ่อน้ำแล้วมีบ่อน้ำเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วในเมื่อขอน้ำก็ให้น้ำมันใกล้เพนจะไปฉันซะที่ไหนทันแหละคนละห่อท่านข้าวขอข้าวเทวดาคนละห่อ500ห่อเทวดาก็นิรมิตให้หม่อยฉันข้าวเทวดาโอชะแห่งเทวดาอร่อยจริงแม่เทวดามีจริงนะเนี่ยขอน้ำก็ให้น้ำขอข้าวก็ให้ข้าวยังถึงยังไงก็ปรากฏกายให้เห็นหน่อยไม่ได้เลยยังไม่เคยเห็นเทวดาลุกกับเทวดาในแม่เทวดาก็ผู้มีศีลขอโยมเลยชำแรกออกมาจากต้นไม้ใหญ่หม่อยพระสยามเทวาธิราชยังไงยังงั้นนะยังความมืดของต้นไทรให้สว่างสวยเป็นรัศมีแห่งเทวดาเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสดงดงามล้วนแต่แก้วมณีจินดาทั้งนั้นเนี่ยโอ้ฤาษีก็เลยถามว่าถ้าแวะตรงนี้สักหน่อยนะโยมนะไอ้บ้านเรานี่ไม่รู้ว่าต้นไม้ใหญ่ในป่ายังจะมีลุกเทวดาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะเห็นไปตัดกันจังเลยนี่ก็ไปเห็นเป็นอะไรนะแต่ชาวบ้านไปเอากิ่งไม้ไปเอาอะไรมาหน่อยแขนบวมเรียกแล้วแต่ว่าเท่าแก่ใหญ่ไปตัดไม่เห็นว่าอะไรเนี่ยหรือจะยังไงก็ไม่รู้นะพระไปอยู่ก็ยังไล่หนีซะอีกแหละเนี่ยนี่ก็ปรากฏว่าเทวดาปรากฏให้เห็นฤาษีก็เลยถามว่าไปอยู่ยังไงล่ะในต้นไม้มันมีที่อะไรจะอยู่บอกว่าคนทั้งหลายเห็นว่าเป็นต้นไม้ในบาลีนะที่แปลกันนะแต่ที่จริงในนั้นเป็นเมืองโลกอีกโลกหนึ่งเลยมีความสุขมีความเจริญผู้คนมีศีลมีธรรมแต่งตัวสวยสดงดงามอาศัยบุญที่ตนทำไม่ต้องทำไร่ไถนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็มามีอาคารที่ตนทำไว้เท่านั้นนะโอ้แล้วไปทำบุญอะไรเนี่ยมันถึงได้โอ้โหถึงได้งามอย่างนี้เนี่ยทำบุญอะไรไว้เนี่ย เทวดาร้องไห้โยมอ้าวถามแค่นี้ทำไมร้องไห้กว่าที่ข้าพเจ้าได้เป็นลุกเทวดาสุขสบายเห็นป่านนี้ก็เพราะรักษาศีลอุโบสถได้แค่ครึ่งเดียวได้ครึ่งเดียวเท่านั้นเองถ้าข้าพเจ้ารักษาศีลอุโบสถได้เต็มวันไม่ใช่ครึ่งวันเนี่ยจะได้ไปอยู่ชั้นดาวดึงนิมมานรดีน้องที่แค่ครึ่งวันเท่านั้นเนี่ยจึงได้แค่นี้ที่ฉันร้องไห้เพราะเสียใจว่าได้รักษาศีลอุโบสถได้แค่ครึ่งวันเล่าให้ฟังที่เล่าเลยเล่าให้ฟังว่าชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นเทวดานี่เป็นชายยากจนพ่อแม่ก็ชิงกันตายหมดไม่มีใครเหลือสักคนหนังสือนั่งหาก็ไม่ได้เรียนมีแต่พละกำลังร่างกายที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ก็จึงไปของานท่านอนาถบิดกเศรษฐีอนาถาบิดกเศรษฐีก็ถามว่าทำอะไรเป็นมั่งอ่ะเป็นทุกอย่างแล้วขอรับไม่เป็นอย่างเดียวคือบันน้ำบัญชีเขียนไม่เป็นอ่านไม่ออกแล้วจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่แล้วไม่รับเงินเดือนขอมีข้าวกินมีที่นอนพอแล้วฝากผีฝากไข่อ้าวถ้าอย่างนั้นตำแหน่งไถนามีว่างอยู่ตำแหน่งหนึ่ง
เช้ามาก็ไปไถนาก็แล้วกันตอนเย็นก็กลับมานอนพักที่บ้านเมื่อโยมเลยตั้งแต่นั้นมาก็ออกไถนาแต่เช้าตรู่เจ้าตะวันยังไม่ได้ขึ้นโน่นจูงควายแบกกันไถไปถึงนาแล้วไถนาตั้งแต่ยังไม่ตะวันยังไม่ขึ้นดินมันนิ่มน้ำค้างมันลงพอไถนาได้สักโมงหนึ่งตะวันสายหน่อยหนึ่งเนี่ยแม่ครัวก็หาบข้าวไปแล้วไปให้กินข้าวกลางนาถ้าโยมคนไหนเคยทำนาจะรู้ว่ากินข้าวกลางนาเหมือนอร่อยสักขนาดไหนเนี่ยเรียกกินข้าวป่าถ้าเป็นทางอีสานนะหรือถ้าทางนี้ก็ไปปิกนิกไปกินข้าวกันที่ริมป่าริมทุ่งมันอร่อยโยมพอเขาเก็บข้าวเก็บปลากลับไปแล้วเอนหลังพิงต้นกระทุ่มว่างีบหน่อยหนึ่งให้ควายมันหยุดพักเหนื่อยพอสายสักนิดนึงก็ออกไถนาต่อเนี่ยโยมพอพระตีกองเพลงตึงตึงแม่ครัวก็หาบข้าวมาอีกแล้วที่ข้าวนี้ก็ลงหนองไปเก็บเอาหอยโข่งบ้างไปเก็บเอาช้อนเอากุ้งมาทำเป็นน้ำพริกเรียกเขาเรียกว่ากุ้งเต้นทำเป็นกุ้งเต้นเก็บผักแว่นในหนองดึงสายบัวจากสระเอามาจิ้มน้ำพริกกินอิ่มแล้วก็เอนหลังนิดหนึ่งพอหายเมื่อยก็ไถนายันเย็นเนี่ยเดี๋ยวพอเย็นแล้วก็แบกควายจูงคันไถไปกลับบ้านฮะอ้าวเออแก่แล้วก็อย่างนี้แหละแบกควายจูงกันไถมันจะไหวเปล่าก็แล้วเนี่ยขี่ควายจูงควายแบกกันไถแหมบรรยากาศที่ตอนเย็นๆท้องทุ่งเนี่ยโยมถ้าใครยังไม่ได้เห็นต้องรีบไปซึมซับออกท้องทุ่งไว้นะเพราะบ้านเราต่อไปจะไม่มีนาทำแล้วเพราะโยมขายนาหมดแล้วปลูกบ้านหมดไม่มีที่ตำนากบเขียดไม่มีที่อยู่ที่น่าสงสารที่สุดคือพระแม่โพศพไม่มีนาอยู่แล้วต้องไปหารวมกันที่เดียวกันไม่รู้จะทะเลาะกันหรือเปล่านะแม่โพศพนะแม่กลับบ้านอีตอนเย็นๆแดดล่มลมตกนะนกกาคืนรังพวกกบพวกเขียดมันก็ร้องอึ่งเม่นะกบมันก็ร้องลบ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 เขียดมันก็ร้องแอบแอบแอบถามว่ามันทำไมร้องแบบนั้นโอ้แต่ก่อนมันเป็นคนเวลาพระไปเรียลายมันโอ้ยพระมากแล้วพวกมึงบุญมากแล้วเฮ้ยลบเว้ยลบลบลบส่วนพวกเด็กๆกับแม่แม่พระมากแล้วแอบใช่ไหมแอบ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 อันนี้ไม่ได้มาสูตรไหนหรอกนะโยมเป็นเรื่องเล่ากันเองนั่นแหละนี่อย่างนี้เป็นทุกวันมีอยู่วันหนึ่งกลับมาจากนาแล้วเขาหาข้าวมาให้กินข้าวเย็นนะทุกทีมันมีตั้งเจ็ดวงแปดวงที่บ้านท่านอนาถาบิดกาเศรษฐีเนี่ยเจ็ดวงแปดวงเสียงแย่งกันกินอาหารอึ้งไม่ประมวลฉันจะเอาไก่ทอดฉันจะเอากุ้งฉันจะเอาโอ้ยโหไปหมดอะแต่วันนั้นมีสำรับแก่คนเดียวที่อื่นไม่มีกำลังจะเปิบเข้าปากเลยเออเดี๋ยวฉันถามก่อนแม่ครัวเจ้าขาแม่ครัวเจ้าขาแม่ครัวคนสวยแม่ครัวผู้มีฝีมือเอ๊ะวันนี้ทำไมมีฉันคนเดียวกินข้าวเย็นนอกนั้นเขาไม่กินกันเหรอหรือเขากินก่อนแล้วหรือเขาจะกินทีหลังอ้าวอีตาแกนี่ก็ไม่รู้อะไรเลยวันนี้เป็นวันอุโบสถนะเขารับศีลอุโบสถกันทั้งบ้านแม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงก็ไม่ดื่มน้ำนมนะเอาน้ำหวานใส่น้ำผึ้งผสมแทนเขาหรือศีลอุโบสถกันตั้งแต่เช้าแล้วเหรออ้าวแล้วทำไมไม่เห็นบอกฉันบ้างก็จะบอกแกได้ยังไงแกออกไปตั้งแต่ตีสี่แล้วอ้าวแล้วเนี่ยตะวันตกดินพอดีเนี่ยถ้าฉันรักษาได้ไหมฉันก็ไม่รู้ต้องถามท่านเศรษฐีแต่ทีบอกว่ารักษาได้อยู่แต่ว่าจะได้ครึ่งเดียวครึ่งเดียวก็อ้าวเลยสมาทานศีลอุโบสถกับท่านเศรษฐีนั่นนะโยม
แม่ครัวก็ขยันขยอโอ้ยวันพระไม่ได้มีวันเดียวหรอกวันพระหน้าค่อยรักษาก็ได้ปะเท่าแล้วไปทํานามันเหน็ดเหนื่อยจะตายแล้วไม่ได้กินข้าวจะไม่เดี้ยงซะก่อนเลิกคุณเห็นไหมนี่ตาคนนี้แกก็พูดไม่ได้หรอกครับแม่ครัวคนสวยเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่แน่เห็นหน้ากันอยู่เมื่อเช้าเนี่ยสายตายนะสายอยู่สุขสบายบ่ายมุ้ย บ่ายยังลื่นเริงกายเย็นดับชีพแห่เย็นยังหยอกลูกด้วยค่ำมวยอาสันเนี่ยเมื่อเช้าก็ยังเห็นหน้านะพอสายมาก็สิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณานะเมื่อหัวค่ำนี่ก็ยังเห็นอยู่แต่พอเช้าตรู่ก็สิ้นชีวาตะกี้ก็ยังเห็นหน้าพอรับตาก็ตายเสียแล้วท่านพระครูไม่ไปดูไอ้พจน์มันบ้างเหรอเอ้า ไอ้พ้นไปอะไรนะมันตายเนอะกี้นี้เนี่ยเอ้าก็มันมาหาอาตมาเมื่อกี้มันจะลงวันบวชก็นั่นแหละมันขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากท่านเนี่ยไม่ดูซ้ายดูขวารถบรรทุกเอาไปกินแล้วนี่เห็นไหมตะกี้ก็ยังเห็นหน้าพอรับตาตายเสร็จแล้วเดี๋ยวเกิดรอวันพระหน้าฉันตายพรุ่งนี้เลยฉันจะได้รักษาศีลแล้วนี่นะโยมนะเป็นการไม่ประมาทโดยแท้เลยสมาทานศีล8ข้อ อุโบสถกับท่านเศรษฐีพอถึงปฐมยามโยมเหม่น้ำย่อยมันออกโอ้โหมันไม่มีอาหารจะย่อยมันมาย่อยกับเพาะสิเหม่ปวดท้องโอ้ยแม่ครัวก็บอกนี่กินสักก่อนสิกินสักก่อนฉันยังไม่ได้เก็บล็อกอุ่นไว้นี่อุ่นไว้นี่ข้าต้มนะนี่แกยังมาพูดอะไรให้ข้าเสียสมาธิข้าจะรักษาศีล อดทนเอาพอไปถึงเที่ยงคืนก็ปวดท้องแม่ครัวแม่ครัวคนสวยมีเชือกมั่งไหมคุณฮะแกจะผูกคอตายเลยไม่ใช่ฉันจะมามัดที่ท้องฉันขันฉันเนาะมันโอ้ยฉันปวดท้องเหลือเกินหาเชือกมาให้แล้วขันฉันเนาะว่าเออก็ยังเชื่อว่าหลับพอถึงตีสามนี่สุดทนพอสว่างก็ถึงแก่กำลงด้วยจิตอันเป็นกุศลอานิสงส์ของ อุโบสถทศีลไม่กึ่งเดียวจึงปฏิสนธิเป็นเทวดาอยู่ลุกขเทวดาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ร้องไห้อีกถ้าฉันรักษาได้วันหนึ่งฉันจะไปถึงดาวดึงนะถ้าหากว่าเป็นอาทิตย์นี่ฉันไปถึงนิมมานลดีเจ้านะลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอธิการสนองพระอาจารย์เนี่ยถือศีล8อุโบสถกันทั้งนั้นเนี่ยรับรองว่าอนาคตข้างหน้านี้เลือกเอาได้เลยจะเอาชั้นไหนนะ นี่คือพระราอานิสงส์ที่จะรักษาศีลแล้วจะถวายหลวงพ่อนะศีลส่งนั้นก็จะทําให้สูงศีลปรุงก็จะทําให้สวยศีลนําก็จะทําให้รวยศีลช่วยก็จะทําให้รอดศีลส่งนั้นผู้ที่รักษาศีลเนี่ยจะฐานะมั่นคงจะส่งให้เป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอายุยืนสุขภาพปรนามัยแข็งแรงศีลปรุงทําให้สวยผู้มีศีลน่ะสวยตลอดกาลนั่นแหละนะจะใส่ จะเด็กมีศีลก็สวยคนแก่มีศีลก็สวยสวยด้วยศีลตาคนมีศีลเนี่ยสวยนะโยมตาคนมีศีลเนี่ยตาคนที่ไม่มีศีลเนี่ยมันไม่สวยตาคนที่ชอบฆ่าชอบแกงเนี่ยดูที่จะตาแดงดังแสงเพลิงอยู่นะกอกแดกกอกแดกมันอยู่ไหนจะไปฆ่ามันเอาเงินเอาทองเนี่ยหรือไม่ก็โยมนี่เวลาตบยุงตาจ้องเขม่งนั่นแหละเนี่ยไม่สวย ตาของคนขี้รักขี้ขโมยก็มาอยู่ปกติลักล็อกเล็กล็อกแรกรองเท้าพระไว้ตรงไหนเนี่ยเอารองเท้าพระสิแล้วเนี่ยตาคนเจ้าชู้กับภรรยามีอยู่ก็ไม่มองมองข้ามภรรยาไปมองทำตาปิ๊บ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 ตาของคนโป้ปดหมดเท็จจะไม่มองเราเราสังเกตคุยกับคนขี้โกหกเขาจะไม่มองตาเราเขากลัวเราจับได้ ตาของคนดื่มเหล้าเมายาไม่ต้องพูดถึงเยิ้มอยู่ตลอดเลยนี่แต่ตามีศีลคนมีศีลแขนมีศีลก็สวยศีลนำทำให้รวยคนมีศีลซื่อสัตย์ตรงไปตรงมามีคนฆ่าคนขายด้วยมั่งมีศีลสุขศีลช่วยทำให้รอดตอนอยู่ก็รอดจากคุกจากตารางแตกตายทำลายขันก็รอดจากนรกเพราะนั้นอานิสงส์ของศีลนอกจากได้ตัวเองแล้วถวายหลวงพ่อ ถวายหลวงพ่อไปประการสุดท้ายโยมนะบุญเกิดจากการเจริญภาวนาข้อนี้อาตมาได้ค้นคว้าว่าโยมทางวัดสังฆทานเนี่ยส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้ถือศีลเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกับชนชาวเมืองหนึ่งโยมพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคเล่มที่สองภาคสองหน้าที่259ท่านเล่าให้ฟังถึงการเจริญภาวนาไว้หน้าฟังว่า หญิงนักฟ้อนคนหนึ่งไปได้นกแขกเต้ามาตัวหนึ่งเจ้าก็มาสอนพูดเป็นภาษาคนสอนให้มันแสดงในรายการต่างๆนกแขกเต้าหรือนกแก้วนกมาคอนี่มันฉลาดสติปัญญามันดีมันสามารถพูดภาษาคนได้เวลาไปแสดงที่ไหนนางก็จะเอาไปด้วยนกก็จะ เขาก็จะชูแบงค์ขึ้นนกก็จะบินไปคาบแบงค์แล้วก็มาให้นายมันเหมือนไปเที่ยวเมืองจีนเหมือนกันมีคราวหนึ่งได้รับงานฉุกเฉินรีบไปเพราะเป็นงานใหญ่เป็นงานในรั้วในวังต้องรีบไปลืมนกเลยโยมไม่ได้นกไปด้วยพวกนางภิกษุณีคือนางนี้ก็ไม่ได้มีบ้านอยู่หรอกเป็นลูกศิษย์นางภิกษุณีในสำนักนางภิกษุณี พวกสามเณรีกับนางภิกษุณีก็เลยเลี้ยงไว้ตั้งชื่อให้ว่าพุทธรักขิตแปลว่าผู้รักษาพระพุทธเจ้าคราวหนึ่งพระมหาเทรีผู้เป็นใหญ่ได้มาเยี่ยมสำนักนางภิกษุณีได้มาเห็นนกเข้าก็อัศจรรย์ว่ามันคุยได้มันพูดภาษาไทยเป็นพูดภาษาคนได้นกบ้านเรามันก็พูดภาษาคนได้นะโยมนะ หลวงพ่อวัดโมลีแต่ก่อนซื้อมาตัวหนึ่งเนี่ยจะให้มันพูดสอนแทบตายมันก็ไม่พูดสักทีมีคนบอกว่าต้องตัดลิ้นมันนะมันจะพูดโอ้ยแต่มันมีลิ้นมันยังไม่พูดยุบไม่ตัดลิ้นตัดลิ้นแกไม่หลักวะนั่งไม่เอาก็เลยขี้เกียจรำคาญไม่สอนมันแล้วต่อมาไปก็มาถานหลายวันกลับมานกพูดได้เลยโยมมันพูดอะไรรู้ไหม แตงโมครับแตงโมแตงโมครับแตงโมเรือขายแตงโมผ่านหน้าวัดทุกวันมีเครื่องขยายเสียงนั่นมันจำได้นะนกพุทธลักขิตตัวนี้มันพูดภาษาคนได้นางภิกษุณีจึงว่าเออชื่ออะไรแหละจ๊ะพุทธลักขิตขอรับคุณเอออยู่กับนางภิกษุณีผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญกรรมฐานก็เขามั่งหรือเปล่าเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ย ปฏิปทานสูตร4ประการเนี่ยเคยเจริญข้อใดข้อหนึ่งไหมเคยกรรมฐานอะไรมาไม่เคยเลยแม่เจ้าเราอยู่กับพระผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติธรรมเราควรจะถือศีลหรือปฏิบัติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างนี้เราจะสอนให้เธอไปท่องบริกรรมสักคำสองคำเนี่ยจะทำได้ไหมทำได้ขอรับก็เลยสอนให้บริกรรมว่าอัฐิ อัฐิที่แปลว่ากระดูกอัฐินกก็จำไว้และท่องอัฐิอัฐิแต่ว่าชาวบ้านนางภิกษุณีจะได้ยินว่ากะลิกะลิกะลิอัฐิอัฐิเวลาแกไปเกาะตรงไหนนะแกก็จะท่องอัฐิอัฐิร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งเป็นล้านล้านครั้ง บินไปตรงโน้นก็ว่าอัฐิไซค์ขนไปก็อัฐิอัฐิเงี้ยเวลาผ่านไปเป็นเดือนจิตถึงสมาธิวันหนึ่งนั่นฝนตกกลางคืนโยมพายุจัดนักตอนหัวค่ำมองออกไปทางเบื้องทิศตะวันตกฟ้าแดงน่ากลัวมากหมู่มดดำคาบไข่กันเป็นแถวนี่โบราณก็ว่าถ้าจะพายุใหญ่น้ำท่วมแน่ จริงดังนั้นตกกลางคืนประมาณ3-4 ทุ่มเกิดพายุใหญ่โยมเสียงลมพายุพัดอื้ออึงต้นไม้ต้นไร่หักโครมครามระเนระนาดหมู่บรรดานางภิกษุณีและสามเณรีพากันเข้าที่พักกอดกันกลมกลัวอันตรายจากธรรมชาติพูดกันว่ามีความสะพึงกลัวกันทุกคนแต่นกพุทธรักขิตนั้นจะเจริญกรรมฐาน อัฐิไม่ได้สะพึงกลัวต่อภัยอันใดเลย
ครั้นตีสี่ล่วงแล้วแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าหยาดฝนเม็ดสุดท้ายตกลงไปนานแล้วบินขึ้นไปบนหลังคากุฏิมองไปโดยรอบเห็นความชุ่มฉ่ำฟ้าหลังฝนแต่ว่าเห็นความพินาศของต้นไม้น่าเสียดายเป็นทิวเป็นแถวก็ไซขนตัวเองแล้วก็ว่ากริกริคืออัฐินะขั้นพระอาทิตย์อ่อนๆทอแสงจับขอบฟ้าแสงแห่งพระอาทิตย์สาดส่องไปที่ซุ้มประตูนกพุทธลกิจก็คิดว่าเออไอ้ตรงนี้มันไม่มีแสงแดดเราไปผิงแดดดีกว่าก็บินไปแล้วเกาะที่ซุ้มประตูพางไซขนแล้วก็ว่าอัฐิอัฐิตัดสมิงคเนในขณะนั้นเอโกเสโนเยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งอาคันตวามาแล้วอากาเสนะโดยอากาศทิสวาเห็นแล้วตั้งสกุนางซึ่งนกนั้นจินเตตวาคิดแล้วอาหารังนั่นคืออาหารจึงล่อนลงด้วยความรวดเร็วแห่งพญาเหยี่ยวกงเล็บคว้าเอาตัวนกพุทธลกิจไปโดยฉับพลันนางภิกษุณีและสามเณรเนรีเห็นเช่นนั้นก็เอะอะโวยวายคว้างข้าวคว้างของคว้างก้อนดินธรรมดาว่าสัตว์เดรัจฉานย่อมที่จะกลัวเสียงมนุษย์นกเหยี่ยวจึงปล่อยนกพุทธลกิจตกลงมาบนกองหญ้านางภิกษุณีจึงนำมารักษาประมาณเดือนเศษจึงหายพระอาจารย์รู้ข่าวเข้าว่าลูกศิษย์แทบล้มประดาตายก็มาเยี่ยมถามว่าสบายดีแล้วยังจ๊ะสบายดีแล้วแม่เจ้าเอออีตอนที่เหยี่ยวใหญ่เนี่ยมันเอากงเล็บมาจิกเข้าลำตัวเนี่ยเธอคิดอย่างไรนกพุทธลกิจตอบว่าข้าแต่แม่เจ้ากระดูกกองหนึ่งกระดูกกองหนึ่งพระกระดูกอีกกองหนึ่งไป ไม่รู้ว่ากระดูกทั้งสองกองเนี่ยถ้าตายแล้วกระดูกจะเลี่ยไรไปถึงไหน อีกเที่ยวหนึ่งเลขที่ออก ข้าแต่แม่เจ้ากระดูกกองหนึ่งพาเอากระดูกอีกกองหนึ่งไปไม่รู้ว่ากระดูกสองกองนี้เมื่อตายแล้วกระดูกจะเลี่ยไรไปถึงไหนนั่นหมายความว่าสักกายทิฏฐิของนกนั้นสูญสลายแล้วคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราเป็นมึงเป็นกูไม่มีแล้วมีแต่เพียงเป็นกองกระดูกเท่านั้นไม่ว่าไม่เป็นคนไม่เป็นนกอินทรีไม่เป็นนกเหยี่ยวสัญญาตรงนั้นมารวมอยู่ตรงที่เป็นเพียงกองกระดูกเท่านั้นนั่นคือทำลายสักกายทิฏฐินะถ้าใครทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปตะปรมาสเมื่อไรแล้วโสดาบันทีเดียวนะโยมนะนางภิกษุณีก็จึงกล่าวว่านั่นเป็นหนทางสู่พระนิพพานของเธอแล้วเธอจงมั่นไว้ในสติปัฏฐานเหมือนชาวกุลุมั่นในสติปัฏฐานสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นคณะญาติโยมทั้งหลายก็มีโอกาสได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานนี้เราได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมได้ทำบุญอย่างอันยิ่งใหญ่ทั้งการให้ทานทั้งการรักษาศีลทั้งการฟังเทศน์ฟังธรรมและการเจริญภาวนาบุญทั้งหลายเนี่ยจะได้รวบรวมแล้วกรวดน้ำถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคณะญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อนะเป็นคนมีบุญจึงทำให้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้พ่อดีได้แม่ดีได้พี่ดีน้องดีได้โอกาสดีบวชเป็นพระถือศีลปฏิบัติธรรมจนเป็นพระคณาจารย์ใหญ่เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานเป็นที่เคารพนับถือของญาติโยมเป็นอันมากถือว่าท่านได้ทำบุญมหาศาลด้วยตนเองตลอดอายุขัยถือว่ามีบุญมากครั้นแตกตายทำลายขันธ์มรณภาพลงญาติโยมมารับเป็นเจ้าภาพกันตั้ง4 ปีกว่าเข้าไปแล้วโยมนะบุญทานการกุศลรวมกันแล้วหลวงพ่อนั้นมีมากจิตวิญญาณของท่านก็จะมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสบายใจอยู่ในสัมปรายภพสมกับเจตนาปรารภของคณะท่านเจ้าภาพทุกประการเทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดยุติโลงแห่งการแสดงพระสัตตมเทศนา
รัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาเดชะอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันคณะท่านเจ้าภาพคณะท่านผู้ฟังคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อทุกคนให้อยู่ดีมีสุขร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์ผุนสุขมั่งมีสีสุขโชคดีมีสุขคือสิ่งใดเป็นอัตเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยศีลธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาสมสมัยได้เวลาขอยุติสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นความเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูสิริธรรมปานเปลี่ยนธรรม5ประโยคหลวงพ่อสุเทพอภิเทโวท่านเจ้าอาวาสวัดละหานจังหวัดนนทบุรีค่ะกราบในความเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายพระไตรยธรรมองค์แสดงธรรมค่ะพระไตรเรียนเชิญคุณจิรพรเหล่าบุตรสาเรียนเชิญค่ะถวายพระไตรค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะทางผ่านค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาค่ะสาธุค่ะเทธรรมเรียนเชิญคุณพิมพ์นภาวาสิการเรียนเชิญค่ะ เทธรรมเชิญค่ะค่ะมันยังแข็งแรงเนี่ยครับอุโบสถค่ะชาวอุโบสถกราบในความเมตตาเจ้าค่ะขอพรแต่หลวงพ่ออีกครั้งเจ้าค่ะจะปีพร้อมกันขอเชิญโยมตั้งใจกวดน้ำผู้มีน้ำก็ให้ใช้น้ำผู้ไม่มีน้ำให้ใช้น้ำใจอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าทำบุญในวันนี้อุทิศส่วนกุศลถวายดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอาจารย์อันสนองกตปุญโญก็ให้ดวงวิญญาณของท่านจงมีความสุขนะต้องว่าพร้อมกันทั้งหมดนะโยมนะว่าในจิตพร้อมกันเพื่อจะได้เป็นพลังงานยิ่งใหญ่ที่เหมือนกับสายน้ำที่ไหลมารวมกันย่อมเป็นสายน้ำที่มีพละกำลังอันยิ่งใหญ่แต่ว่าทีละคนสองคนก็มีกำลังน้อยว่าพร้อมกันในขณะพยาถาก็เชิญญาติโยมทั้งหลายตั้งใจกรวดน้ำ ยะถาวาลิวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอจิตังวะติตังตุมังคิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยทามณีโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัชชันโตสัพพโรโควินัสโตมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทิคายโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปัจจยโนจตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุค่ะก็ค่ะหลวงพ่อท่านเมตตามาหลายครั้งนะเจ้าค่ะแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายกับพวกเรากราบในความเมตตาเจ้าค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการถวายทยธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลจากคณะเจ้าภาพจะถวายกับองค์สวดพระภิธรรม8ท่านค่ะอ
เดี๋ยวรอสักครู่นะคะโมทนาสาธุค่ะสาธุเดี๋ยวค่ะเสียงเสียงสาวๆใกล้70ค่ะอายุกราบในความเมตตาเจ้าค่ะเชิญเจ้าภาพ8ท่านเลยนะคะไปเชิญเลยค่ะแม่คนแรกๆเลยสวเชิญนะคะเชิญนะคะใครที่มีบัตรสีเหลืองเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเดินนะคะเดินนะคะลูกเอาบัตรตรงมาปลดตรงที่ป้าไปครบ8ท่านแล้วกราบพร้อมกันค่ะ เรียนทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะยกเครื่องเทศน์ธรรมขึ้นค่ะพุทโธเองค่ะ วัฒนาสาธุนะคะในวันที่4กันยายนก็เป็นการทำบุญที่ศาลาคุณแม่บุญเรือนเติมตรงบุญเติมค่ะในโอกาสที่ท่านในวันครบมรณกรรมของท่านนะคะครบแล้ว52ปีที่วัดสังฆทานค่ะก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญได้ค่ะ รับผ้าไตรแล้วเดี๋ยวอธิษฐานจิตนะคะครบไหมครบยังคะ8ท่านครบนะคะอธิษฐานจิตค่ะพุทโธแก่ดีธัมโมเจ็บดี สังโฆตายดีค่ะประเคนค่ะสาธุอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทียงหนออุปาทวยธรรมิโน ญาณเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไปละงับแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะกราบพร้อมกันสามครั้งมารับพรด้านนอกค่ะสำหรับ ถ้าเสร็จจากที่เรือนไทยแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านรวมตัวลานธรรมทำวัดเย็นเสร็จแล้วสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งพระอาจารย์ติเลกอัตรักโขให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะตีทุ่มครึ่งไปจนถึง24นาฬิกาพระวุฒิชัยมัทโวแสดงธรรม24นาฬิกาไปถึงตี3ครึ่งพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมค่ะหลังจากทำวัดเช้าแล้วตี4ครึ่งถึงตี5 20พระอาจารย์สุรินทร์ศรีรัตโลให้กรรมฐานขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวริวาหาปุราปริบุเรนติสาคลัง ห่วงน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครบริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว คิดว่าเมวะสมีจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปรานาโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโยวิวาจันโต
ความเจริญทั้งปวงจงบำราศไปสัพพโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนี้แลอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสาขาจะเมเปตานังคากินังทัชชาปุเพกตามนุสารังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาอิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัทธายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทานติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักขินาทินาก่อทักษิณานุปาทานีและอันทันให้แล้วสร้างคำอิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรตังอิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตนี่นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหยิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เพราะว่าตุสาพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคา
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ